คอลัมน์คิดเหนือกระแสจะโทษใครเมื่อเขาไม่เชื่อหลังจากการแถลงข่าวผลการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเก่าเก็บ10ปีว่ามีสารพิษที่เป็นอันตรายหรือไม่ยังมีคุณค่าสารอาหารหรือไม่ปรากฏข้อความบนพื้นที่โซเชียลมีเดียแสดงปฏิกิริยาว่าไม่เชื่อผลของการตรวจสอบแม้ว่าการตรวจสอบในครั้งนี้กระทำโดยหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมาก่อนในอดีตแต่ผลของการตรวจสอบข้าวเก่าเก็บ10ปีที่มีการแถลงกันออกมานั้นไม่รู้ว่าจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่ดีงามของหน่วยงานที่สะสมความน่าเชื่อถือมาหลาย10ปีหรือไม่ถ้าหากภาพลักษณ์ชื่อเสียงของหน่วยงานนี้ต้องเสื่อมเสียในยุคนี้ก็น่าเห็นใจคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะที่ต้องรับหน้าเสือออกมาแถลงผลของการตรวจสอบพี่นักการเมืองเขาหวังว่าภาพลักษณ์ชื่อเสียงของหน่วยงานที่มีมาอย่างยาวนานจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้แต่เหตุการณ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่แทนที่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการแถลงผลกลายเป็นการแถลงผลทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานทำไมข้อความบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่าผู้คนจำนวนมากไม่เชื่อผลของการตรวจสอบสารพิษและสารอาหารในข้าวเก่าเก็บ10ปีที่มีการแถลงออกมา 1. ในแง่ของตัวอย่างที่เอามาตรวจนั้นสุ่มใหม่อย่างไรกรณีนี้ไม่มีพยานได้รู้เห็นในการสุ่มขณะเดียวกันตัวอย่าง8กิโลจากแสนกระสอบโดยที่สาธารณชนไม่ได้รับรู้การสุ่มตัวอย่างดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อถือหน่วยงานที่ตรวจก็บอกเพียงแต่ว่าได้รับเข้ามา2ถุงรวม8กิโลกรัมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานที่นำมาให้นั้นเอามาจากไหนสุ่มมาอย่างไร 2. การตรวจสอบเป็นเพียงการตรวจสอบแบบลับไม่มีพยานรู้เห็นถ้าหากจะให้การตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือน่าจะมีสื่อมวลชนนักวิชาการด้านเคมีชีววิทยาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบด้วยจะทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นการตรวจกันลับๆแบบไม่มีสักขีพยานเช่นนั้นหากสาธารณชนไม่เชื่อถือก็จะว่ากันไม่ได้นะ3การตรวจสอบครั้งนี้กระทำโดยหน่วยงานราชการภายใต้การบัญชาการของนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือมานานแล้วเพราะการกระทำที่ไม่โปร่งใสของนักการเมืองผู้สั่งการบางคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ก็เป็นที่รู้เห็นเชิงประจักษ์มาแล้วหลายครั้งหลายคาแล้วความกังขาของประชาชนในเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถทำให้กระจ่างได้เลย4สาธารณชนมีความสงสัยว่าทำไมมีการกดดันไม่ให้นักวิชาการอิสระที่ไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของนักการเมืองไม่ให้มีการตรวจสอบข้าวเก่าเก็บ10ปีนี้ก่อนโดยอ้างว่าถ้าหากนักวิชาการอิสระมีการตรวจสอบต่อจะก่อให้เกิดประเด็นที่จะนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคมหรือกลัวว่าผลการตรวจสอบของนักวิชาการอิสระจะไม่ตรงกับการตรวจสอบของหน่วยงานราชการที่ทำการตรวจสอบภายใต้การบัญชาการของนักการเมือง 5. ข้อความที่แถลงจบลงด้วยเนื้อหาที่ใหญ่เกินจริงเพราะนอกจากจะแถลงว่าข้าวเก่าเก็บ10ปีไม่เจอสารพิษใดๆแล้วยังบอกอีกว่าข้าวดังกล่าวนั้นมีสารอาหารครบถ้วนข้อความนี้ไม่มีใครเชื่อแน่นอนเพราะเราถูกสอนว่าการสาวข้าวหลายครั้งจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหารแล้วข้าวเก่าเก็บ10ปีที่จะต้องสาวมากกว่า10ครั้งจะเหลือคุณค่าอาหารอะไร 6. ผลการตรวจสอบถูกนำมาเปรียบเทียบกับการตรวจสอบการขายลอตเตอรี่เกินราคาที่ผลการตรวจบอกว่าไม่พบว่ามีการขายเกินราคาการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ไม่มีซ่องไม่มีบ่อนที่ประชาชนรู้ดีว่าผลของการตรวจสอบไม่ตรงกับความเป็นจริงลอตเตอรี่นั้นก็ยังมีขายเกินราคาซ่องอยู่ที่ไหนนักท่องเที่ยวรู้บ่อนอยู่ที่ไหนนักพนันรู้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้และบอกว่าไม่มีถ้าจะให้คนเชื่อว่าข้าวเก่าเก็บ10ปีไม่มีสารพิษใดๆและยังเป็นข้าวที่มีคุณค่าด้านสารอาหารก็สามารถทำได้ด้วยการทำให้ประชาชนได้รู้เห็นเป็นประจักษ์ก็นำข้าวเก่าเก็บ10ปีหุงให้คณะรัฐมนตรีและครอบครัวของคณะรัฐมนตรีหุงให้ครอบครัวของข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการแถลงผลการตรวจสอบกินหุงให้ครอบครัวของส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนกินทั้งหมดนี้ต้องกินทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนอย่างเปิดเผยมีพยานรู้เห็นว่ากินจริงแล้วให้ทุกคนตรวจสภาพร่างกายเปิดเผยผลของการตรวจสอบร่างกายให้สาธารณชนได้รับรู้หากทำเช่นนี้ได้และทุกคนมีสภาพร่างกายเป็นปกติก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรประชาชนจึงจะมั่นใจที่ซื้อข้าวเก่าเก็บไปกิน
ถ้ามีการประมูลออกมาขายจริงต้องกำหนดให้มีการเขียนที่ถุงให้ชัดเจนว่าเป็นข้าวเก่าเก็บ10ปีมีการตรวจสอบการระบุที่ถุงอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกว่าซื้อข้าวเก่าเก็บ10ปีไปกินหรือไม่บอกจริงๆนะถ้าหากประมูลออกมาขายจริงไม่ว่าจะขายภายในประเทศหรือต่างประเทศรับรองว่าภาพลักษณ์ของข้าวไทยเสียหายแน่นอนเพราะจะมีคนจำนวนมากไม่มั่นใจคุณภาพของข้าวเก่าเก็บ10ปีแต่หากจะพูดว่าเรื่องข้าวเก่าเก็บ10ปีนั้นจะทำลายการขายข้าวไทยในเวทีโลกแน่นอนก็คงจะไม่ผิดต่อไปนี้ใครจะเชื่อในคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวไทยเพราะมองด้วยตาเปล่าก็อาจจะเห็นสีที่เปลี่ยนไปอาจจะเห็นมอดเห็นราแต่หากดมกลิ่นก็อาจจะได้กลิ่นหืนแล้วถ้าต้องสาวข้าวก่อนหุง15ครั้งจะมีใครอยากทำอยากให้นักการเมืองที่มีอำนาจในการจัดเก็บข้าวเก่าเก็บ10ปีนี้คิดให้ดีคิดให้รอบคอบว่าเราควรจะทำอย่างไรในการจัดเก็บกับข้าวดังกล่าวนี้ที่มีมามากกว่า 100,000 กระสอบอย่าพยายามดึงดันที่จะทำให้อะไรที่สวนทางกับความน่าเชื่อถือของประชาชนผู้บริโภคข้าวและต่างชาติที่เขาซื้อข้าวไทยไปกินเลยนะต้องระวังที่เราจะเสียตลาดการส่งออกข้าวไปต่างแดนเวลานี้ทางเวียดนามและอินเดียก็เป็นคู่แข่งของเราในตลาดโลกคงยิ้มอย่างมีความสุขเพราะพวกเขาอาจจะได้สัดส่วนครองตลาดข้าวเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงทำอะไรเพราะความพยายามขายข้าวไทยไปบางประเทศในทวีปแอฟริกานั้นประเทศอื่นๆเขามั่นใจได้อย่างไรว่าข้าวไทยที่เขาซื้อนั้นจะไม่มีข้าวเก่าเก็บ10ปีนี้ปะปนไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาซื้อข้าวเวียดนามข้าวอินเดียที่พวกเขามีความมั่นใจในคุณภาพไม่ดีกว่าหรือหากรัฐบาลรู้จักฟังเสียงประชาชนก็ควรจะรู้ว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับการพยายามพิสูจน์คุณภาพของข้าวเก่าเก็บ10ปีกว่า 100,000 กระสอบนี้อย่ามัวแต่มองว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นคือคนที่มีอคติกับรัฐบาลเป็นสลิ่มที่ไม่ชอบรัฐบาลแต่หากคิดเช่นนั้นลองจ้างคนไปทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกว่า10ล้านคนที่ชื่นชอบพรรคเพื่อไทยและเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วดูก็ได้ว่าเขาคิดอย่างไรกับข้าวเก่าเก็บ10ปีเขาเต็มใจที่จะซื้อไปกินหรือไม่ไม่ต้องถามสลิ่มที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยก็ได้นะแค่ถามแต่ FC ของพรรคเพื่อไทยก็พอแล้วแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับข้าวเก่าเก็บ10ปีนี้อย่าทำลายตลาดข้าวไทยในเวทีโลกเลยนะคะขอร้องคอลัมน์คิดเหนือกระแส